ก็สวัสดีทุกคนนะครับจริงๆอารัมเชจะเล่นเป็นลองมาหมดแล้วอะแต่ว่าโรมมิ่งอะโรมมิ่งมันจะดีสุดนะที่เชลองมาทั้งใช้ทั้งโดนนะครับคืนนี้ใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่คือโรมดีสุดเพราะว่าเชซ้อมกับทีมต่างประเทศมาเยอะนะไอเทมเชก็จะออกเป็นเซตนี้แหละไม่เปลี่ยนขอบคุณทวายไลมิน10ไลค์นะครับก็ไอเทมจะเป็นเซตนี้เลยรองเท้าเกาะไกอาเกาะสะท้อนชิวอัลเดอร์ลอสสร้อยดีเลือดแล้วก็สร้อยกันเวทนะครับไม่ออกของโดนัมเมดไม่ออกของซับครับผมก็จริงๆรูนเชเซตไว้แล้วแหละเชจะใช้เป็นเซตนี้รูนเชใช้เป็นเดสโซเลตโปรเทคโปรเวสนะครับอันนี้เป็นรูนที่เชเล่นก็เดี๋ยวมาอธิบายสกิลนะกินสวยกว่าก็จริงอ่ะง่ายๆเลยแพสซีฟของมันคือสร้างดาเมจแล้วก็ดูดเลือดถ้าสิงโตโดนไม่เปิดเพลงมันรบกวนสมาธิในการพูดแพสซีฟจะเป็นดูดเลือดนะครับมันจะคอมโบกับสกิลหนึ่งก็แหละแพสซีฟแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งจะเป็นการเหมือนเรียกสิงโตอ่ะมารอบๆตัวเรียกได้มากสุดสูงสุด3ตัวถ้าใช้โดนศัตรูจะคูลดาวน์ลดลง 50% สกิล2มันเหมือนจะเป็นโยนสิงโตเป็นโยนสิงโตนะครับมันจะมีคือเราเรียกสิงโตได้3ตัวใช่มั้ยถ้าสมมติเรามีแค่ตัวเดียวอ่ะมันก็จะสโลว์ศัตรู 50%สองตัวก็สโลว์90ถ้าตัวที่3โดนก็คือสตันหนึ่งวิอันติจะเป็นล็อกแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่คือมันจะโดนดาเมจทั้งสองฝั่งคือถ้าสมมติเชเล่นปุ๊บแล้วเชล็อกอีกฝั่งหนึ่งแล้วถ้าอีกฝั่งตีเชเลือดเขาก็ลดแต่ถ้าฝั่งเราตีเขาอะเลือดเชก็ลดงงไหมงงชัวร์มันสามารถล็อกได้ทุกอย่างเลยนะไอ้ปลาไหลอันติก็ล็อกได้แต่จริงวิธีแก้มันง่ายนะครับอันนี้จะพูดวิธีแก้ไปด้วยก็คือมันแพ้ตัวตีไกลเพราะว่ามันเป็นตัวหน้าไถถ้าเจอตัวพวกคล้ายๆแบบอลิสไวโอจิ้งจอกเงี้ยอ่อนเลยแล้วถ้าสมมุติเล่นกันเป็นทีมอะเวลามันล็อกใครอะไม่ต้องไปยุ่งกับมันจบก็คือไม่มีใครโดนดาเมจเพราะดาเมจมันไม่เยอะขนาดนั้นเวลามันล็อกอ่ะมันจะโดนแค่ดาเมจเสือช้างล้างก็โดนจับสตันก็โดนจับมั้งล็อกแม็กตอนใช้อันติล็อกแม็กอันติน่าจะไม่ได้นะอะไรหมายถึงแก้ทางไงอลิสมันแก้ทางได้ครับล็อก 2.5 วิครับผมนานนะล็อกนานนะแต่ว่าตัวมันแบบว่ามันเป็นตัวแนวไถอ่ะมันจะเก่งเวลาเจอไฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกแทงอะไรอย่างเงี้ยแอบในพุ่มสิงโตโผล่นะครับเชโดนมาละส่วนสเปลที่ใช้เชจะเล่นเป็นฟิกเกอร์จะใช้ฟิกเกอร์ในการเล่นนะครับเป็นตัวต้นเกมนะมันแพ้มากๆมันแพ้พวกลินดิสไวโอเยอะมาก
เดี๋ยวลองน่าจะต้องเล่นจับคู่ใครเล่นกับเชบ้างเข้ามาเข้ามาอันนี้เล่นเป็นโรมมิ่งนะครับโอ้ป่าไม่มาจริงๆมันเป็นตัวเวทต้องให้ป่ามาMy mom. มันก็ไม่ค่อยโกงนะใช่ว่าไม่ค่อยโกงอลัมอะเหตุผลที่ว่าทำไมโรมมิ่งถึงดีสุดนะครับตัวมันก็อารมณ์ประมาณนี้นะโรมมิ่งเพราะว่าถ้าอยู่เลนอ่ะมันจะดึงประสิทธิภาพได้ไม่ขนาดนี้นะจริงๆถ้าเป็นพวกเกมแข่งอะถ้าโดนเวทแบบเนี้ยคือมันพังแล้วไงถึงโตมี3ตัวแล้วกดสกิล1อีกมันก็จะออกมาอีกมันก็จะเป็นดาเมจที่พื้นนะครับถ้ากดแล้วสกิลมันจะลดคูลดาวน์50เปอร์นะถ้าไปถึงโลงเพราะว่าเชเล่นมาเยอะนะครับตัวเนี้ยมันเจอมาเยอะแล้วเนี่ยถ้ามันโดนพวกโจ๊กระยะไกลอะไรเงี้ยมันจะดูดเลือดไม่ได้นะแต่ตัวมันตายได้นะครับถ้าโดนพวกตีระยะไกลมันเก่งตอนโดนลุมอ่ะเนี่ยถ้าโดนครั้งที่3จะตันนะเห็นไหมกดห้องแล้วใช้ไอเทมไปมอส
ได้ไม่โกงใช่ไหมทำไมถึงเอาฟิกเกอร์มาเพราะว่าเอาไว้อันติล็อกนะครับเพราะหลังๆอ่ะมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วแต่แรกๆก็พังอ่ะการเล่นมันก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้เหมาะกับการลงแข่งไหมยังกล้าถามอีกเหรอว่าเหมาะไหมคือมันทำให้เพื่อนเล่นสบายด้วยนะและดาเมจมันก็มีอยู่แล้วข้อเสียมานาด้วยไหมมานาหมดมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอะรีวิวแพทเอ้ยไม่ใช่แพทรีวิวตัวมามุกรีวิวพรุ่งนี้นะแพทก็คือคุมบูเลตเวลาคนที่เล่นป่าแล้วโดนคุมบูเลตน่าจะรู้นะว่ามันพังมากตีป้อมดิเพื่อนโอ้เพื่อนไม่ตีป้อมให้นะอันนี้อันนี้เป็นเหตุผลที่เอาฟิกเกอร์มาคือมันฟิกเกอร์ล็อกได้เลยก็คือดูป่าเขาป่าเขาพังนะ05เงิน 2,000 เพราะในแรงตอนนี้ก็แบ่งกันเยอะแล้วนะครับเป็นตัวที่แก้ทางยากระดับหนึ่งแต่เห็นนะว่าเลือดเราลดเหมือนกันควรล็อกแทงหรือแครี่ควรล็อกแครี่ครับมันจะแพ้พวกเมจนะควรล็อกเมจนะครับเห็นไหมเวลาจะกดสกิลหนึ่งรอบมันจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาใช่ครับเป็นตำแหน่งโรมมิ่งครับใช่ไม่มีคนมาลุมเลยอ่ะไม่ได้ยินน้องมุกเซปั้มตั้งตีเลือดน้อยสุดนะครับ
ฉันจะเล่นเป็นฟูลแทงค์นะครับเวลาเจอตัวเนี้ยควรแบบไคไกลๆแล้วก็ออกตัดเลือดมาไวๆนะเฮ้ยเฮ้ยตลกแล้วเพื่อนแล้วถ้าไม่ลุมมันอ่ะมันก็มีดาเมจนะดีมีดาเมจในตัวของมันอยู่แล้วไม่ใจเลยแม็กตายแล้วบอกเองไม่ใจของบินเขาบอกเลยนะแล้วเวลาโยนสกิล2เนี่ยมันจะทำให้ตัวเองวิ่งเร็วด้วยนะครับอันติป้อมได้ไหมเป็นอันติป้อมทำไมล่ะอันติป้อมไม่ได้ขอบคุณพนันฟัน1มงกุฎครับจริงๆออกตัดเลือดมันก็เจ็บมากอะนะตัวนี้จาก400ก็อาจจะเหลือ200อะไรเจมมึงเหงาถ้าติมี่กับอารามหลุดคุณเลือกตัวไหนคุณเลือกอารามนะตอนนี้เชื่อว่าอารามเป็นตัวที่โกงอะไอเทมตัดเลือดก็จะมี2ชิ้นเป็นดาบตัดเลือดกับโซชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกมันก็จะเป็นตัวที่รับดาเมจเวอร์ๆหน่อยนะครับตัวมันดูคู่ไม่เพื่อนไม่ได้ใช่ตัวเป็นสายลุยเลยลงคลิปนะครับไม่ค่อยโกงมาแทงแสนเดียว